สวัสดีครับผมพีคนนกปุงนะครับก็ EP นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนมือใหม่หัดขับนะครับที่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับหรือว่าเป็นรถมือ2ก็ตามนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแจ๊ต GK นะครับในเบื้องต้นนะครับในการใช้การปรับเบาะการปรับพวงมาลัยว่าปรับยังไงอะไรยังไงให้นั่งแล้วสบายที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับกันนะครับผมก็ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบาะเนี่ยเบาะที่เราจะก่อนที่เราจะขับรถเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเราปรับอย่างไรพวงมาลัยนะครับระยะขึ้นลงหรือว่าเอายาวขึ้นสั้นลงเนี่ยปรับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตัวรถนะครับตอนเราไปรับรถก็ประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทเสร็จปุ๊บเปิดประตูเสร็จนะครับก่อนที่เราจะไปนั่งนะครับเราต้องดูระยะเบาะของเรานะครับว่าเบาะเราเนี่ยอยู่ติดพวงมาลัยเกินไปไหมเราเข้าไม่ถนัดเนี่ยจับด้านล่างนี่ครับผมด้านล่างนี่เลยจับยกแล้วก็เลื่อนได้มันสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนอันนี้สุดเพราะว่าผมสูงประมาณ173นะครับก็ปรับข้างหลังสุดเลยแต่ถ้าเกิดใครเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็ปรับหน้าได้นะได้อย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะปรับสุดเลยนี่ครับยกขึ้นนะครับไอตัวล็อกเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ปรับเบาะได้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวสูงต่ำนะครับตัวนี้นะครับปรับสูงต่ำได้สามารถปรับได้เลยนะด้านข้างนะครับสำหรับ Honda นะครับเนี่ยปรับขึ้นลงได้เลยอย่างนี้คือลงนะครับลงอันนี้ขึ้นปรับขึ้นแล้วอันนี้คือตัวเบาะเอนนอนนะครับตัวเบาะคือเอนนอนนี่อย่างนี้ได้ครับผมจับยกค้างแล้วก็ปรับได้เลยมันจะมีล็อกอยู่โอเคนี่ครับจุดนี้นะจะมีคือตัวนี้เลื่อนหน้าขึ้นหน้าถอยหลังอันนี้คือปรับเบาะขึ้นลงอันนี้คือปรับตัวพนักพิงนะครับพนักพิงโอเค3จุดพอเราปรับได้นะปรับได้เสร็จปุ๊บตัวนี้พวงมาลัยนะครับผมพอเราเข้ามานั่งเสร็จนะครับผมนั่งแบบนี้โอเคเราไม่ถนัดเราก็ปรับประมาณนี้เสร็จใช่ไหมครับดูระยะมือเรานะครับผมระยะมือเราต้องประมาณนี้นะระยะมือเราเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับให้พอดีตัวขาเนี่ยให้ยืดพอดีนะครับไม่ต้องยืดมากให้เหยียบคันเร่งพอดีนะผมพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขับรถสบายขึ้นแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้อย่างนี้นะพวงมาลัยมือใหม่นะครับก้มมากดข้างล่างนะข้างล่างพวงมาลัยเนี่ยตัวเนี้ยดันหาตัวเรานะครับดันหาตัวเราอย่างนี้จากเดิมที่ล็อกอย่างนี้นะครับล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะปรับพวงมาลัยขึ้นปรับพวงมาลัยลงหรือว่าพวงมาลัยสั้นพวงมาลัยยาวนะครับดันเข้าหาตัวเรานะครับปลดล็อกเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะผมปลดล็อกเสร็จปุ๊บเราสามารถดันอันนี้นะผมขึ้นอย่างนี้ได้นะครับขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือลงสุดนะครับขึ้นนี่ครับผมนี่ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นลงหรือว่าจะเอาพวงมาลัยขึ้นเข้าหาตัวเราเยอะสุดหรือว่าจะเอาดันลงไปนะครับผมเนี่ยดันลงไปก็ได้ดันลงไปนี่ดึงออกดันลงไปดันลงไปอย่างนี้ประมาณนี้ครับแต่สำหรับผมที่ขับรถเนี่ยแนะนำนะเพื่อนๆที่สูงประมาณ173อ่ะดันออกมาสุดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต่ำกว่าประมาณสัก140 150เอาลงไปสุดเลยเอาอันเนี้ยถอยไปลงไปสุดแล้วก็ตั้งขึ้นเอาลงดีกว่าเพราะว่าตัวเราต่ําตัวเราสั้นเอาพวงมาลัยลงดันลงไปสุดพวงมาลัยลงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแต่สําหรับใครที่173เท่าผมอ่ะสูงก็คือดันออกมาสุดเลยดันออกมาสุดแล้วก็เอาขึ้นดันออกดันขึ้นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าผมชอบขับรถประมาณเนี้ยสูงสุดแล้วก็เอาเลื่อนออกมา
สุดเลยนะครับมันจะได้ระยะมือหรือว่าเอาลงก็ได้นะเอาลงพอดีๆก็ได้เนี่ยจังหวะเนี้ยเวลาเราขับรถปุ๊บเราจะเห็นตัวไมค์พอดีนะครับตัวไมค์เนี่ยเอาให้ได้ประมาณเนี้ยพวงอะไรประมาณนี้มือเราตึงพอดีนะครับสังเกตมือตึงพอดีระยะนี้เลยตึงพอดีนะครับก็ไม่ยากนะพอได้งี้สุดผมดึงออกมาสุดนะผมล็อกเลยดันลงนะครับดันลงล็อกเนี่ยล็อกเสร็จจุ๊บเสร็จเลยเนี่ยครับสำหรับใครที่มือใหม่นะเพราะว่ามันต้องปรับเองนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ดึงเข้าออกนะครับดึงเข้าออกเองได้เลยล็อกกึ๊บอันนี้เอาขึ้นลงนะครับสังเกตตัวผมก็จะลงนะเอาขึ้นเนี่ยครับเอาปรับเนี่ยผมปรับขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ปรับเอนอนเอ็นเอาขึ้นเนี่ยครับพนักพิงประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับผมสำหรับคนขับนะประมาณนี้เลยแล้วก็การใช้งานกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องก่อนผมจะไล่รายละเอียดของการใช้งานรถของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูคันเร่งกันก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับแป้นเบรกซ้ายนะครับอันใหญ่อันขวาเนี่ยคันเร่งนะครับคันเร่งเบรกเราต้องดูนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกอ่ะเซลล์เขาจะปรับตัวนี้ขึ้นนะครับเบรกมือนะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เขาจะไปใส่ที่เกียร์พีส่วนมากนะครับเกียร์พีนะครับจอดลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถให้ดูพอเข้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเสียบกุญแจนะครับสำหรับรุ่น S นะเสียบกุญแจเข้าไปเลย1ล็อกนะครับเอา1ล็อกก่อนแล้วก็ดูไฟจ่ายเข้ามาที่จอ LCD แล้วก็กล้องติดรถยนต์เรียบร้อยนะครับบิดอีก1กึ๊กครับผมบิดอีก1กึ๊กคือไฟหน้าจอก็จะโชว์เช็คเครื่องนะครับอันเนี้ยเช็คเครื่องเช็คการเปิดประตูปิดหรือยังตัวเครื่องประมาณนี้พอเช็คเสร็จปุ๊บบิดครั้งที่3คือสตาร์ท3ครั้งนะครับแต่อย่าบิดแบบลูดเดียวจบนะครับทีละล็อกนะครับผมโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมมาสอนเรื่องการใช้กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะได้มาทั้ง4บานนะตัวนี้คือกระจกด้านหลังซ้ายด้านหลังซ้ายตัวนี้เลยเรากดได้เลยนะหรือว่าด้านขวาหลังขวาด้านหลังขวานี้ด้านซ้ายนะครับเราเป็นคนปรับเองได้เลยหรือว่าฝั่งคนนั่งปรับเองได้นะครับณจุดนี้เลยนะครับขึ้นลงได้ปรับได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนนั่งข้างหลังเราเขาปรับไม่เป็นเราก็ปรับให้เขาแค่นั้นเองเขาบอกว่าหายใจไม่ออกนะเอาเปิดกระจกขอลมหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออโต้ด้านคนขับนะครับออโต้ยังไงคือเรากดกึ๊กเดียวเร็วๆนะกึ๊กเดียวแล้วก็ปล่อยนะสังเกตนะผมจะกดปึ๊กปล่อยนะครับเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนออโต้ทันทีนะครับในการปิดเปิดเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแบบออโต้นะครับกึ๊กเดียวเราไม่ต้องกดค้างนะครับแต่ตำแหน่งอื่นนะครับซ้ายขวาหลังซ้ายหน้าเนี่ยไม่ได้ออโต้เราต้องกดตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออโต้เราต้องกดตลอดจนกว่าจะสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือปรับกระจกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมเปิดปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาเลื่อนไป R คือขวาปรับได้เลยนี่ครับปรับเป็นไฟฟ้าเลยนะครับปรับไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์อยู่ข้างในนะปรับอย่างเงี้ยเรามองหลังปุ๊บแล้วก็ปรับเลยปรับเนี่ยปรับให้มันเห็นพอดีอะระยะการมองของเราสังเกตเนี่ยครับเห็นมอเตอร์นะครับดังมีมอเตอร์อยู่ไหนประมาณนี้ปรับโอเคเราปรับได้ตำแหน่งก็โอเคเอาให้ได้พอดีถนัดเรานะเพราะว่าการขับรถเนี่ยมันเป็นรถของเราเราก็ต้องขับรถให้ถนัดเรามากที่สุดโอเคผมก็ประมาณนี้การมองหลังอย่างเงี้ยกระจกมองซ้ายขวาเวลาเราเลี้ยวโอเคแล้วก็แต่ถ้าเกิดปรับซ้ายเราก็เลื่อน
อันซ้าย L เนี่ยแล้วก็ปรับแต่อันนี้ผมปรับแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคณจุดนี้เรียบร้อยไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคจุดนี้ไม่มีอะไรครับผมแล้วก็จุดนี้ก็เป็นแอร์นะครับเป็นแอร์เปิดแอร์นะครับเปิดตัวพัดลมจะเอาลมแรงจะเอาแอร์เย็นนะครับปรับตรงนี้เลยสูงสุดคือแอร์เย็นสุดอันนี้ก็ปรับเอาลมข้างในนะครับเอาลมข้างในห้องโดยสารเอาลมนอกรถตัวนี้ AC คืออะไร AC คือเย็นนะครับปุ่มความเย็นแต่แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เปิด AC อ่ะมีแต่ลมแต่อันนี้ผมเปิดก็เปิดประมาณนี้แอร์ AC เปิดเอาลมนอกรถเอาลมในรถแล้วก็ตัวนี้พัดลมอันนี้ความเย็นแอร์อะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็พร้อมที่จะขับออกไปนะครับคือตัวเนี้ยเราก็ต้องปลดเบรกมือลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะออกตัวให้ดูแล้วเรามาดูตัวจุดต่อไปนะครับคือฝากระโปรงหน้าครับเผื่อใครยังไม่รู้นะฝากระโปรงหน้านะครับอยู่ด้านคนขับนะอยู่ล่างตรงเท้าเราเนี่ยตรงคันเร่งอ่ะเป็นรูปฝากระโปรงหน้าข้างบนจะเป็นรูปถังน้ำมันนะครับอยู่ซ้ายมือตอนเราไปเทียบเปิดน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันนะครับอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บเดี๋ยวทางพนักงานเติมน้ำมันเขาเปิดฝาให้เราเองนะเดี๋ยวมันจะปลดล็อกตรงนี้เรากดดันมาหาตัวเรากึ๊บมันจะดังกึ๊บแล้วก็ปล่อยเลยอันนี้คือฝากระโปรงหน้านะครับโอเคไม่ยากนะเดี๋ยวผมพามาดูที่ปรับเบาะหลังนะครับผมเบาะหลังไอ้เบาะหน้าด้านคนนั่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันสำหรับเพื่อนๆที่ออกรถมาใหม่นะก็ทำตามนี้ได้เลยไม่ยากนะนะครับเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้างคนข้างนะครับสามารถปรับขึ้นหน้าถอยหลังเหมือนเราได้เลยตัวเนี้ยนะครับผมก็จะมีตัวล็อกเนี่ยเหมือนกันกับฝั่งเราอะครับสามารถกดขึ้นหน้าถอยหลังได้หรือว่าจะเป็นเอนนอนได้ตัวเนี้ยเอนนอนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มียกสูงต่ำเหมือนคนขับนะครับตัวเนี้ยอันนี้ฝั่งคนนั่งสายนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราพามาดูตรงหน้าเครื่องยนต์นะครับว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับต้องดูพวกน้ำที่ปัดน้ำฝนหรือว่าอะไรต่างๆครับที่การตัวเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าด้วยอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมมาดูพามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือไฟเลี้ยวนะตัวนี้ไฟเลี้ยวครับสังเกตเอาก้านลงนะครับเลี้ยวขวานะครับมันจะมีไฟกิ๊กกิ๊กคือด้านหน้าเลี้ยวขวาตบกลับไปคือปิดแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายคือตบบนสุดนะครับกึกนึงมันก็จะเลี้ยวซ้ายให้นะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็จะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กคือเลี้ยวซ้ายให้รู้เลยนะครับถ้าเกิดมีเสียงแก๊กแก๊กแสดงว่าเรามือไปถูกไฟเลี้ยวอ่ะแล้วเราก็ตบกลับคือปิดแล้วก็อันนี้คือไฟหน้านะครับไฟหน้าเปิดหนึ่งครั้งคือไฟหลีนะไฟหลีมันจะมีดวงเล็กๆไฟหลีครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนไฟหลีจะเป็นไฟหลีตรงกลางนะครับของ JTK นี่แหละไฟหลีตัวนี้อันนี้คือไฟปกติไฟหลีอันนี้ครับไฟหลีไฟอันนี้คือไฟหลีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นไฟปกติเวลาเราขับรถกลางคืนเนี่ยไฟหลีหมุนอีกกึกนึงครับอีกกึกนึงก็จะเป็นไฟเปิดดวงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราพามาดูครับก็จะมีทั้งไฟดวงใหญ่ติดนะครับไฟดวงใหญ่ติดโอเคเนี่ยครับก็จะโป่งขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟสูงด้วยนะไฟสูงด้วยเดี๋ยวผมพามาดูกันสำหรับไฟสูงนะครับผมไฟสูงพอเราเปิดเสร็จปุ๊บตอนคืนนะครับขับรถกลางคืนไฟสูงคือดึงเข้าหาตัวนี่คือไฟเตือนนะครับมันจะมีไฟเนี่ยเห็นไหมนะครับตบคือไฟเตือนเวลารถจะออกมาเนี่ยไม่ดูเราอย่างเงี้ยเราเตือนให้รถคันหน้า
แต่ถ้าเกิดดันออกไปนะดันออกไปคือไฟสูงนะครับดันออกไฟสูงนะครับตบกลับคือไฟต่ำขับรถปกติแต่ถ้าเกิดไฟสูงคือวิ่งพื้นที่มืดๆแล้วไม่มีรถข้างหน้าที่จะสวนทางมาหาเรามันจะแยงตาคนอื่นนะครับตบกลับคือไฟปกตินะครับผมโอเคจุดไฟอันนี้คือปิดไฟหมุนเป็นออฟนะครับไฟเลี้ยวเปิดปิดไฟไฟต่ำไฟสูงโอเคฝั่งนี้เราเรียบร้อยนะครับต่อไปคือที่ปัดน้ำฝนนะผมที่ปัดน้ำฝนเลื่อนขึ้น1ครั้งคือปัดนะเลื่อนปึ๊บเนี่ยครับจังหวะเลื่อนตบมันจะกลับเองนะครับโอเคอันนี้คือที่ปัดน้ำฝนหรือว่าหน่วงเวลาจะได้เป็นประมาณ3ระดับนะครับ1ระดับนี้หน่วงเวลาเอาปัดลง1ครั้งนะครับอันนี้คือหน่วงเวลาแต่ถ้าเกิดเอาเร็วหน่อยปัดลงอีกเนี่ยครับมันจะเร็วได้3ระดับนะครับผมเดี๋ยวผมปิดก่อนอันนี้คือปิดนะครับตบ1ครั้งคือหน่วงเวลาอันนี้คือเร็วสุดปิดก็คือเลื่อนไปแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันหน่วงเวลาเราเปิดเองเราก็ติ๊กถึงครั้งปล่อยนี่ครับติ๊กถึงครั้งปล่อยแต่ถ้าเกิดฝนตกอ่ะเราเลื่อนไปเลยหน่วงเวลาไปถ้าเกิดเอาเร็วก็เลื่อนไปอีกทีนึงปืดปืดปืดเอาเร็วเนี่ยครับ3ระดับได้3ระดับนะสำหรับ JGK โอเคอันนี้ผมปิดละแล้วก็อันนี้อันซ้ายคือด้านหลังนะครับด้านหลังนะด้านหลังที่ปัดน้ำฝนมีด้านหลังด้วยนะครับสำหรับ JGK คือตัวนี้นี่ไงจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังปืดปืดปืดอยู่นะครับผมออนออฟปิดไปแต่ถ้าเกิดเราจะฉีดน้ำก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีฉีดน้ำเลยนะดันเข้าหาตัวเรานะครับดันเข้าหาตัวเราเนี่ยครับดันเข้าหาตัวเราดันเข้าหาตัวเราฉีดปุ๊บแต่ถ้าเกิดเราดันแรงค้างนะครับปุ๊บเดี๋ยวมันจะไอตัวที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดเองนะครับออโต้ดันเข้าหาตัวเราค้างไว้นะครับโอเคไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดด้านหลังเนี่ยกดตัวเนี้ยดันลงนะครับแล้วก็ปล่อยมันจะมีน้ำฉีดด้านหลังนะครับด้านหลังน้ำฉีดแล้วเราก็ปัดปัดอย่างงี้โอเคประมาณนี้อันนี้คือที่ปัดน้ำฝนฉีดน้ำหน้ากับหลังนะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวด้านขวาคือเกี่ยวกับไฟนะไม่ยากอันนี้แต่อันนี้ผมจะไม่บีบให้ดูนะครับตัวแต่โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงด้านหน้าว่าเราสมควรที่จะดูอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดที่ตัวนี้ฝากระโปรงหน้าเปิดดึงหาตัวแล้วนะครับปึ๊กมันจะมีเสียงล็อกเลยแล้วเราก็ไปเปิดแล้วเราเปิดดูโอเคพอเรามาด้านหน้านะครับเปิดที่ปุ่มเรียบร้อยดันในนี้นะครับมันเอามือเนี่ยมือสอดเข้าไปแล้วก็ดันมันจะมีตัวเนี้ยเอามือสอดนะครับมันจะล็อกอยู่ใช่ไหมเอาตัวเนี้ยเอามือสอดไปดันไปทางซ้ายนะครับมันจะปลดล็อกพอกดล็อกเสร็จปุ๊บดึงนี้มาคล้องตัวนี้ครับผมจุดที่เราจะดูนะครับตัวนี่น้ำปัดที่ปัดน้ำฝนนะน้ำที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะมีขีดแม็กกับขีดมิลนะครับดูให้ถึงนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับตรงจุดอันนี้น้ำมันเบรกนะจะมีขีดแม็กกับมิลอันนี้แม็กอันนี้มิลนะครับดูนะครับผมก็น้ำมันจะอยู่ตรงนี้ของผมอยู่กลางนะเสร็จปุ๊บพอดูจุดนี้เสร็จให้ทุกคนดูที่น้ำหม้อน้ำนะครับน้ำยาหม้อน้ำคือต้องอยู่ที่ขีดมินกับแม็กใต้นี้เลยใต้เนี้ยขีดมินกับแม็กผมอยู่ตรงกลางพอดีนะมินกับแม็กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวน้ำมันเครื่องนะครับดึงออกมานะตรงๆเลยดึงออกมาแล้วก็เอาเช็ดผ้าก่อนแล้วก็ดูว่ามินกับแม็กหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ระหว่างมินกับแม็กก็โอเคเสียบเข้าไปใหม่นะครับให้ล็อกโอเคไม่ยากก็ดู1จุด2จุด3จุดหลักๆแล้วก็น้ำมันเครื่องคือนานๆสัก6เดือนก็ได้ดูทีนะไอตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยแต่อันเนี้ยดูบ่อยๆหน่อยหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ตัวนี้น้ำมันเบรกโอเคอันนี้เดี๋ยวเราปิดนะครับยกนี้ออกลงล็อกที่เดิมนะครับลงล็อกแล้วก็
สักคืบหนึ่งนะอันนี้ก่อนที่เราจะเอาลงไปคือสักคืบหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยโอเคคืบหนึ่งปล่อยอันนี้คือล็อกละคืบหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงรถโอเคเรียบร้อยไม่ยากนะไม่ยากสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองออกตัวรถให้ดูนะครับพอเราเข้าไปรับรถเสร็จปุ๊บนะครับรับรถเสร็จเราขึ้นรถสตาร์ทรถได้อย่างนี้นะครับผมเปิดแอร์เลยเรียบร้อยไม่ต้องรีบนะค่อยๆไปนะครับไม่ต้องลนต่อไปคือเหยียบเบรกนะผมเบรกนะครับเบรกอันใหญ่ซ้ายนะครับใช้เท้าขวาทุกครั้งนะครับที่เราจะขับรถซ้ายไม่ต้องนะซ้ายพักอยู่นี่เลยเอาเบรกมือนะครับลงเอาเบรกมือลงอย่างนี้ปึ๊บกดแล้วก็ลงเอาเกียร์ไปตำแหน่งที่ตัวดีนะครับผมจะมีตัวล็อกเนี่ยนี่ตัวล็อกปลดล็อกเกียร์ไปที่ตัวดีแล้วก็ค่อยๆปล่อยคันเร่งรถจะไหลไปเองนะรถจะไหลไปเองสังเกตรถไหลไปเองนะครับแล้วก็หมุนเลี้ยวต่อไปนะครับอันนี่คือถอยหลังถอยหลังนะครับสังเกตอันนี้คือไม่ได้เหยียบคันเร่งนะแค่ปล่อยเบรกนะครับรถมันจะไหลเองนะรถจะไหลเองประมาณนี้รถไหลเองก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับติ๊ดๆๆกำลังจะชนนะแล้วก็ค่อยๆดูกระจกมองหน้าหลังให้ดีๆขึ้นหน้าตัวดีปล่อยพอเราไปถนนใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหยียบไปเลยเหยียบคันเร่งปึ๊ดๆๆไปจบตัว S คือขึ้นเข่านะครับตัว S นะครับขึ้นเข่าตัว L คือลงเข่านะครับโลตัว N คือเกียร์ว่างนะแล้วก็ตัว R ถอยหลังตัว P จอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัว P เวลาจอดในห้างนะสมมุตินะครับผมเราจอดซ้อนคันเราจะดับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูดับเครื่องนะครับเราเอาตัวตำแหน่งตัวเนี้ยไปเกียร์ P ก่อนจอดปกติถ้าเกิดเราจอดในซองเนี้ยเราไม่ต้องใส่ตัว N เพื่อให้คนเข็นได้ก็ได้เราล็อกไปเลยตัว P คือล้อจะไม่ขยับดึงเบรกมือขึ้นนะครับอันนี้คือจอดในห้างแบบมีที่จอดพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมเรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเนี่ยมีเส้นไหนที่จอดรถแล้วโอเคเราก็ดับเครื่องปกตินะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้จอดเนี่ยรถเต็มไปหมดแล้วเราจอดซ้อนคันคันหน้าที่จะออกได้นะครับให้ดับเครื่องนะยกเบรกมือขึ้นก่อนตัว P ก่อนนะครับดับเครื่องเลยหมุนกึ๊บดับเครื่องไปพอดับเครื่องไปเสร็จปุ๊บให้เอาตัวกุญแจเนี่ยเสียบที่รูนี้ครับรูนี้ดึงเกียร์เนี่ยคันเกียร์ไปที่ตัว N ตัวว่างนะแล้วก็เอากุญแจออกมาปลดไปที่ตัวเอ็นเสร็จปุ๊บเอาเบรกมือลงเบรกมือลงโอเคเอาเบรกมือลงก็ประมาณนี้เบรกมือลงเสร็จปุ๊บทีเนี้ยรถเราจะเข็นได้นะเดี๋ยวผมไปเข็นให้ดูก่อนเผื่อจะได้เห็นภาพกันนะครับเราปิดเสร็จปุ๊บปกติถ้าเกิดเราใส่เกียร์เองเนี่ยเราต้องแบบซ้อนคันจอดซ้อนคันหน้าเพื่อรถในช่องเนี่ยจะออกเขาจะได้เข็นรถเราได้นะครับเนี่ยเราก็เข็นได้ละพอเบรกมือออกเนี่ยเขาก็จะเข็นรถเราได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยรถเราก็จะได้เข็นได้ปกติหรือว่าเข็นด้านหลังเนี่ยผมเขาจะเข็นเราด้านหลังนี่อย่างนี้รถเราก็จะดันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะโอเคไม่ยากนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หัดขับนะครับไปรับรถป้ายแดงกันหรือว่าเป็นรถมือสองครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่หัดขับเพิ่งไปรับรถกันนะครับก็น่าจะขับรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ฟังก์ชันของตัวรถนะครับ Honda Jazz GK คันนี้นะครับที่ผมรีวิวให้ดูกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆการเปิดกระโปรงรถการปรับเบาะการปรับพวงมาลัยนะครับผมต่างๆการปรับกระจกเนี้ย
สำหรับมือใหม่นี่คือสำคัญมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถกันออกถนนใหญ่หรืออะไรต่างๆก็พยายามที่จะทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับฝากติดตามช่องคนนอกกรุงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ